ตลอด1ปีที่กรุงเทพมหานครภายใต้การนำของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ลดการบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตให้เป็นศูนย์พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครหรือสปท.กทม.ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสำนักงานเขต50เขตทั่วกรุงเทพชุมชนโรงเรียนและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเชิงรุกและจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับเขตหรือสปท.เขตเพื่อแก้ปัญหาจุดเสี่ยงในระดับเขตพร้อมเดินหน้า6ภารกิจเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นเมืองขับขี่ปลอดภัยตลอด365วันมุ่งสู่เป้าหมายในการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในกรุงเทพซึ่งได้นำมาสู่ผลลัพธ์ในการปรับสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เคยสูงติดอันดับ2ของโลกและสถิติที่กรุงเทพมหานครครองแชมป์การเกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดในประเทศให้ลดต่ำลงอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมวันนี้สปท.กทม.พร้อมเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จก้าวแรกสู่ปีที่2ในแคมเปญ Save Lives ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสียขับเคลื่อนภารกิจเชิงรุกในการสร้างพลังชุมชนเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่สังคมในอนาคตสปท.กทม.พร้อมเป็นแกนนำต่อยอดพลังอันเข้มแข็งของชุมชนซึ่งได้ระดมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายมาตลอดปี2563โดยในปี2564สปท.กทม.มุ่งมั่นที่จะสร้างการขานรับและการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยการสร้าง12ชุมชนต้นแบบที่จะร่วมกับสปท.กทม.ปรับปรุงจุดเสี่ยงในชุมชนตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่เพื่อนำร่องให้กับชุมชนทั่วกรุงเทพพลังชุมชนคือแนวร่วมสำคัญที่สปท.กทม.จะขับเคลื่อนผลักดันเพื่อนำไปสู่แนวทางการสร้าง New Normal หรือการขับขี่วิถีใหม่ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยโดยเริ่มต้นจากตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้อย่างแท้จริงก้าวที่2ในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนของสปท.กทม.คุณคือคนสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นมหานครขับขี่ปลอดภัยได้ร่วมกันเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสียถนนปลอดภัยเราเริ่มทุกคนร่วม